คุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูโปรดของใครหลายๆคนมาฝากคุณผู้ชมนะนั่นก็คือก๋วยจั๊บยวนแต่บางทีนะต้มเส้นก๋วยจั๊บไม่เป็นก็จบเหมือนกันนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการต้มเส้นก๋วยจั๊บมาฝากคุณนะรับรองได้นุ่มเหนียวกำลังดีแล้วก็อร่อยอร่อยนะครับเริ่มจากการทำน้ำซุปกระดูกหมูใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มแครี่20เซนติเมตรปลาหัวมาลายตั้งไฟพอเดือดใส่หอมใหญ่รากผักชีเมล็ดพริกไทยดำเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลกรวดซี่โครงหมูเคี่ยวจนกระดูกหมูสุกนุ่มมานช้อนฟองออกปิดไฟหลังจากนั้นใส่หมูสับลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มแครี่18เซนติเมตรปลาหัวมาลายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่หมูที่เตรียมไว้ลงต้มจนสุกตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่หมูยอลงต้มจนสุกตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำซุปกระดูกหมูลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น16เซนติเมตรปลาหัวมาลายตั้งไฟพอเดือดใส่เส้นก๋วยจั๊บยวนเคล็ดลับง่ายๆในการต้มเส้นให้อร่อยคือต้มในน้ำเดือดหากใช้น้ำซุปที่มีไขมันจะทำให้เส้นนุ่มสำหรับเส้นสดและเส้นแห้งไม่นิยมล้างเส้นก่อนควรต้มไปพร้อมแป้งที่มีอยู่ในเส้นได้เลยก็จะทำให้เส้นนุ่มเช่นกันเมื่อต้มเส้นจนสุกนุ่มใส่หมูต้มสุกและหมูยอต้มสุกคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟชุดหม้อหุงต้มแครี่คุก6ชิ้นปลาหัวมาลายประกอบไปด้วยหม้อหุงต้มแครี่18เซนติเมตรปลาหัวมาลายหม้อหุงต้มแครี่20เซนติเมตรปลาหัวมาลายหม้อด้ามญี่ปุ่น16เซนติเมตรปลาหัวมาลายและทัพพีแครี่ชุดเดียวจบทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook Siva Thailand ปลาหัวมาลาย